ตั้งแต่เราเปิดคลินิกมาเรามีความรู้สึกว่าคนเวลาเขาไม่มีเนี่ยไม่มีจริงๆสมมุติเขาไปรักษาทีนึง 8-900 บาทไอ้เงิน 8-900 บาทที่เขาต้องมาเสียให้กับคลินิกที่นี่เขาไม่ต้องเขาเก็บเงินตรงนี้เขาส่งให้พ่อแม่เขาพี่น้องเขาที่กำลังเรียนหนังสืออยู่เราไม่ได้ช่วยเฉพาะแค่คนเจ็บเราช่วยทั้งคนทั้งครอบครัวเขาที่อยู่ต่างจังหวัดต้องบอกนิดนึงว่าผมไม่ได้เป็นหมอนะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าความตั้งใจมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่ไม่สบายผมไม่สบายเข้า ICU และเข้า ICU เนี่ยโอกาสรอดเนี่ยก็แค่ 50% ก็เลยพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าเกิดคุณแม่หายเนี่ยก็จะเปิดคลินิกรักษาฟรีตลอดชีวิตจริงๆผมเองเป็นนักธุรกิจนะที่ต้องพูดเพราะว่าถ้าเราไม่พูดเขาก็จะมี question mark ในใจว่าเราเอาเงินมาจากไหนอะไรยังไงฟอกเงินไหมเล่นการเมืองไหมจริงๆอาชีพก็คือเรามีรีสอร์ทแล้วก็เรามีกิจการโรงแรมแล้วก็อพาร์ตเมนต์รวมทั้งตึกในย่านข้าวสารให้เขาเช่านะครับก็คือที่มาของเงินต่างๆที่เราคืนให้กับสังคมต้องแยกนะครับว่าไอ้1บาทเนี่ยมันเป็นกฎของกระทรวงคือกระทรวงเนี่ยเขาจะมีป้ายเขียนว่าสอบถามราคาก่อนที่จะรักษาเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเย็บแผลล้างแผล300 500ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเท่าไหร่ก็เลยคุยว่าจะไปเก็บอะไรเพราะเราตั้งใจจะฟรีก็เลยเอางี้เอาขึ้นเป็น1บาทแล้วกันนี่คือที่มาปัจจุบันเนี่ยคนไข้ทั้งหมด 180,000 รายจาก15ปีนะครับนี่ยังไม่ได้นับรวมคนต่างด้าวหรือฝรั่งเพราะฝรั่งก็มีหลายแบบฝรั่งที่เขาตกอับก็มีเราไม่แบ่งแยก คุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านแล้วคุณจะมารักษาเราก็รักษาคุณฟรีมีหลายคนบางทีถ้าผมว่าผมก็จะมาช่วยพยาบาลไม่ได้มาในฐานะเจ้าของมาในฐานะมาดูซิว่าการบริการดีไหมคุณหมอพยาบาลผู้จ่าคนไข้ดีไหมไม่ใช่ดูถูกคนไข้เห็นว่าเขายากจนอันนี้คือเรื่องสำคัญและแม้แต่ยาเนี่ยผมสั่งเองเราจะรู้เลยว่ายาของเราเนี่ยเราต้องสั่งยาที่มีคุณภาพเพื่อชาวสามารถช่วยเขาได้ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ก็ทำต่อเนื่องแล้วก็ทำมาตลอดถามว่าความสุขได้จากอะไรได้จากเหมือนอย่างที่เมื่อกี้คุณถามเราลงทุน100นักธุรกิจอย่างน้อยต้องมีกำไร20หรือ 30% นะแต่นี่ลงทุน100 0 100แต่สิ่งที่ได้ผมว่ามันมีคุณค่ามากกว่าเงินผมหาได้ถ้าผมรู้จักคำว่าพอซึ่งเราคิดว่ามันพอแล้วดังนั้นตอนนี้เราจะไม่เสียคุณค่าความเป็นคนทุกครั้งที่เราแบ่งปันเราจะมีความสุขและความสุขพวกนี้มันคุยมันพูดได้นะพอยิ่งเดี๋ยวนี้มีรายการดีๆอย่างของคุณเนี่ยพูดออกไปมีกระจายกันให้มากขึ้นมีพิธีกรบางทีก็ถามผมนะมาออกรายการเยอะๆนี่คุณสุรัตน์อึดอัดไหมผมบอกผมไม่อึดอัดเลยผมกับอนุโมทนากับเจ้าของรายการกับพิธีกรเพราะอะไรเพราะถ้าคุณทำให้ผมได้สร้างบารมีและส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันต้องตามมาแพงขึ้นผมยินดีเพราะว่าเราถือว่าเราได้เตรียมตรงนี้ไว้เพื่อคนอื่นอยู่แล้วที่นี่ก็เปิดทุกวันยกเว้นวันพุธตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดแต่ช่วง9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงก็อยากจะฝากคุณจะเป็นใครผมไม่ได้สนใจคุณจะมีเงินไม่มีเงินมีบัตรประชาชนหรือไม่มีบัตรขอให้คุณแม่คนที่มีชีวิตจิตใจคุณเดินเข้ามาพยาบาลคุณหมอต้องต้อนรับคุณเหมือนเป็นญาติ